นแรกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเรื่องบางนี้มันอยู่ไกลตัวเพราะว่าเราไม่ได้มีอาชีพเป็นนางแบบเป็นนักแสดงใช่ไหมคะคิดว่าเราเป็นแค่แม่บ้านก็ดูไปดูมาก็เห็นคนที่เขามาทำอ่ะมันมีความแตกต่างเยอะเราก็ว่าเอ๊ะราคาไหนลองสอบถามดร.เสปิงดูซิว่าราคาจะยังไงเราพอจะทำไหวไหมก็เลยเก็บตังค์ตรงคางค่ะมันสองชั้นแล้วก็ตรงหางตาเนี่ยมันจะเหี่ยวๆเวลาเรายิ้มคนเขาหน้าเป็นคือหน้าขี้เหร่กว่าป้าอีกอ่ะเขามาทำแล้วเขาปิ๊งสวยปิ๊งไปเลยป้าก็เลยประทับใจบอกตามใจเธออยากสวยก็ไปสวยต้องดร.เซปิงค่ะโอเคค่ะคุณพี่ตันเต้อันนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมเมื่อกี้ดร.ทักเขาว่าใช่เหรอที่พี่อุ้มแก้วเหรอเออเขากังวลเหนียงใต้คางนะคะดูดไขมันออกไปเรียบร้อยดึงคอด้วยดึงหน้าด้วยนะขนาดทำแค่นี้ไม่ได้เก็บตาล่างแต่ก็ยังเรียบขึ้นเยอะเลยสิวข้อสันนะสาวดิสเพียบเลยสิวข้าวสารคุณพี่ดิสเพียบดิสเพียบคือหายวับไปกับตาอ๋อดิสเพียบดิสเพียบโอเคใช่ไหมสิวไม่ข้าวสารมีเรียนไหนบ้างคะบอกเพื่อนๆสิใต้ตาล่างใต้ตาล่างเนี่ยจะเป็นตาล่างจุดๆก็ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คุณป้าคุณยายเลยล่ะโอเคดีขึ้นทุกอย่างดูเองก็รู้แล้วว่าอะไรดีขึ้นบ้างนะคะนางสาวไทยหน้าพี่ผู้หวานใช่ๆหน้าหวานใช่ต้องมาผ่าตัดร่อนไรผมลงมาเพราะหน้าผากกว้างไปเข้าใจไหมคะหน้าจะหวานขึ้นกว่านี้อีกเสริมจมูกสักหน่อยนึงยุบหนกแก้มอีกหน่อยโหสวยเท่าดร.สปริงเลยปรับคางสักนิดนึงเดี๋ยวจริงควรจะสวยเกินลดอายุไปแล้วก็อย่างที่บอกแหละทำเยอะสวยเยอะทำน้อยสวยน้อยเข้าใจไหมคะพอใจแต่พวกเราคือย้อนวัยดูชิวๆนะคะเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้าอะไรกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วภูมิใจยังไงบ้างไหนบอกสิไม่มีเหนียงแล้วไม่มีทินกาแล้วสิวข้าวสารก็หมดไปแล้วนี่คือที่สุดของชีวิตแล้วนะคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำสิวข้าวสารแต่ว่าผลพลอยได้เออนั่นแหละก็เหมือนกับคนที่เป็นกระเป็นฝ้าหน้าดำๆเอ๊ะทำไมดร.คะทำไมถ่ายออกมาแล้วทำไมทุกคนดูหน้าขาวขึ้นก็ขาวสิคะคุณพี่คนเราหน้าจากดำๆค้ำๆเนาะมีจุดๆกระฝ้าๆเต็มไปหมดเนี่ยแล้วถูกดึงขยายทางออกอ่ะมันก็ดีขึ้น 30-40% มันก็จะมีไบรท์ขึ้นได้ยังไงล่ะใจว่าหายไปได้ยังไงมันนูนเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนโลกพระจันทร์เลยนะคะค่ะพอตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะมันเรียบไปหมดเลยก็เราอยากจะบอกว่าเราอ่ะมีการเลาะพังผืดผิวด้านล่างข้างในให้แล้วเราเปิดผิวชั้นลึกได้จริงๆเปิดลึกเปิดกว้างแล้วก็ปฏิบัติการใช้คำว่าปฏิบัติการก็แล้วกันเนาะทำจริงคุณพี่สลบไปแล้วดิคะไม่มีความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นเราก็ทำได้อย่างปราณีตใช้เวลาและใช้เทคนิคความสามารถพิเศษนะคะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตรงเนี้ยไม่ได้บอกว่าทุกคนหมอทุกคนจะทำได้เหมือนกันและคำว่าหมอเนี่ยต้องขอวงเล็บต้องเน้นแล้วก็ย้ำกันเลยนะคะว่าศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้นนะคะจึงจะมีประสบการณ์แต่ก็ต้องดูอายุท่านด้วยนะว่าทำงานมากี่ปีแล้วถูกไหมคะอายุน้อยไปก็ทำงานมาน้อยนะคะประสบการณ์ก็ยังต้องน้อยอยู่ก็ต้องดูระดับอาจารย์นะคะคุณพี่น่าจะพอรู้แล้วว่าประมาณไหนที่เราได้ทำผ่าตัดไปก่อนเข้ามาพบดร.สปิงเนี่ยทีมงานได้เปิดรูปที่น่ากลัวให้คุณพี่ได้ดูแล้วรูปอะไรบ้างคะที่เห็นไป
สันกาตาช้ำไม่ค่ะเหมือนไม่อยากพูดเนาะเดี๋ยวประชาชนที่เขาอยากสวยเขาจะกลัวไม่อย่างนั้นด็อกเตอร์คงเอาภาพเหล่านี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นในโซเชียลแล้วแต่มันจะทำให้คนที่อยากสวยปิดประตูตัวเองเพราะนั้นเราอยากให้ทุกคนเห็นแต่สิ่งที่ดีงามแต่สิ่งที่ไม่ดีงามมันมีมากเหลือเกินในวงการศัลยกรรมไทยของเราเราต้องมาช่วยกันยกระดับและทำให้หมอที่ไม่มีความรู้เนี่ยระอายแก่ใจให้เขาปรับปรุงตัวเองแม้มันทรมานมากมันพูดออกมาไม่ได้เนี่ยถ้ามันพูดได้นะของคุณดร.จะลีสออกมาหมดเลยค่ะชื่ออะไรบ้างคลินิกอะไรบ้างโรงพยาบาลอะไรบ้างให้ระมัดระวังกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคนที่เขาดูอยู่น่ะก็ต้องใช้ตรงนี้คิดเป็นบ้างแหละใช่ไหมคะเดาๆเอาเถอะไงก็ต้องเดาถูกมันมีไม่เยอะมากมายขนาดจะเดาไม่ถูกหรอกนะคะใช่ไหมล่ะเราก็จะเน้นเฉพาะคลินิกดังหมอดังที่ซื้อโฆษณาเยอะๆอันนี้เดาไม่ยากแต่ว่าคลินิกธรรมดาไม่ต้องไปเดาก็ไม่ค่อยจะไม่เท่าไหร่นั้นวันนี้เราก็มาอิ่มบุญด้วยกันคุณพี่อิ่มใจชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมคะมีความสุขโดยเฉพาะได้มาร่วมบุญกับโครงการ Face Off เอาหน้าเหี่ยวๆของตัวเองเอาปัญหาของตัวเองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้ประชาชนพี่น้องคนไทยได้เห็นกันจากนี้ไปเราจะทำให้คนไทยตกเป็นเหยื่อได้น้อยลงจริงไหมเชื่อว่าวันนี้เขาฟังเราเขาน่าจะได้ความรู้เยอะขึ้นใครไม่รู้แปลว่าอะไรคะกรรมเยอะสมองไม่เปิดฟังแล้วก็ยังอึนๆมึนๆอยู่มารเขามาปิดแบบว่าประสาทรับรู้ทั้งหมดเนี่ยมารมาปิดกั้นหมดเลยอันนี้ก็เราคงต้องช่วยทุกคนคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกรุณาดูแววตารอยยิ้มแล้วก็ความสุขของพี่ๆทั้ง4ดีกว่าว่าทุกคนมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทำศัลยกรรมข้อแรกต้องปลอดภัยเราจึงจะประสบความสำเร็จจริงไหมคะดร.สตรีมขอเป็นตัวแทนคนไทยและคนทั่วโลกน้อมกราบในส่วนจิตของคุณพี่ทั้ง4ด้วยนะคะที่ได้กรุณาให้คนไม่ตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมค่ะสาธุค่ะฝากถึงคนที่อยากทำศัลยกรรมนะคะต้องหาข้อมูลให้แน่นอนว่าสถานที่เราจะไปทำน่ะปลอดภัยไหมปลอดภัยแค่ไหนอยู่เขาเป็นระบบสากลไหมที่นี่เขาดีค่ะจะบอกลาหน้าเก่าเต็มว่าไงดีคะบอกลาคุณยายค่ะคุณยายค้างค้างอะไรดีคุณยายค้างหางหมูหน้าห้อยหน้าบานน่าสงสารจังเลยแต่ตอนนี้เขาเป็นคุณพี่อุ้มแก้วที่น่ารักที่สุดในโลกแล้วค่ะบ๊ายบายคนหน้าใหญ่หน้าห้อยค่ะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิงค่ะ